สวัสดีครับผมสายันผาน้อยครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียครับผมก็ได้มาที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียแต่วันแรกเนี่ยพิธีเปิดเนี่ยผมมาร่วมพิธีเปิดด้วยไม่ได้พบคุณหมอกระแสครูก็อบรมกันกับอาจารย์ยุพินกับคณะศิลปศาสตร์สมัยนั้นเรียกว่าคณะศิลปศาสตร์ยังไม่รวมกับคณะศึกษาศาสตร์เมื่ออบรมครบถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นสัปดาห์หนึ่งอะเพราะว่าใช้งบประมาณเยอะอยู่แล้วครูภาษาอังกฤษวันสุดท้ายนี่แหละเป็นวันที่ผมประทับใจมากก็คือวันมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมคนที่มามอบคือดร.กระแสชนะวงศ์ผมประทับใจมากเลยจำได้วันนั้นท่านมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรน่าจะเป็นวุฒิบัตรเพราะผ่านการอบรมเนี่ยยังเห็นมีชาวต่างชาติมากับท่านด้วยคือคุณหมอเนี่ยเวลาไปไหนท่านจะมีเพื่อนต่างชาติเยอะเลยนะครับวันนั้นท่านมาแล้วท่านก็ชื่นชมว่าเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ให้ครูเราอบรมภาษาอังกฤษวันนั้นท่านก็มามอบผมได้พบกับท่านตัวเป็นเสียงจริงเลยจากเวลาที่เคยอ่านชีวประวัติท่านที่ห้องสมุดคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2527แล้วมาเจอท่านเมื่อปี2547 20ปีครับประทับใจในตั้งแต่วันนั้นวันที่ท่านกล่าวปิดประชุมนั่นแหละท่านพูดแบบให้เกียรติคนนะแล้วพูดไปยิ้มไปท่านจะยิ้มที่ดวงตานะหัวกระแสเนี่ยท่านให้เกียรติท่านชื่นชมให้เกียรติคนอื่นท่านบอกว่าผอ.เขตเนี่ยคือชมพวกเราว่ามีวิสัยทัศน์ที่ให้ครูในจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะเขต4เขตอื่นเขายังไม่ได้ทำกันแต่เขตเนี้ยให้ครูรู้จักภาษาอังกฤษก่อนเพราะภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่สำคัญท่านก็ชื่นชมแล้วพอหลังเสร็จประชุมท่านก็ได้มอบของที่ระลึกให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกับท่านก็ประทับใจมากหลังจากนั้นมาผมก็เป็นแขกพิเศษของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียมาตลอดไม่ว่าจะมาร่วมเป็นเกียรติในงานหรือผมจะมาเติมเต็มในเรื่องการบริหารการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทผมก็มาแล้วก็มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนปอบัณฑิตบ้างอะไรมาเรื่อยๆคุณหมอกระแสเนี่ยถ้าผมจะสรุปภาพรวมนะท่านมีภาวะผู้นำเปี่ยมคุณธรรมคือภาวะผู้นำมันมีหลายประเภทนะภาวะผู้นำเชิงบริการก็เรียกว่าservant leadership ภาวะผู้นำเชิงสนับสนุน supporting leadership อะไรพวกเนี้ยเยอะแยะเลยแต่ผมคิดว่าอันนั้นก็มีส่วนละคุณหมอเป็นได้ทั้งหมดแต่ส่วนที่ผมเห็นว่าต่างจากภาวะผู้นำของชาวตะวันตกเนี่ยคุณหมอเป็นตัวอย่างของภาวะผู้นำซีกโลกตะวันออกคือมีจิตใจที่มีคุณธรรมไม่ใช้อำนาจมีความยืดหยุ่นสูงแต่ไม่ใช่ปล่อยปละเลยนะครับมีความยืดหยุ่นสูงแต่ให้โอกาสคนเพราะนั้นผมอยากเรียกว่าท่านเป็นผู้นำประเภทเปี่ยมคุณธรรมและเป็นตัวอย่างของผู้นำในซีกโลกตะวันออกผมแบ่งซีกโลกเป็นตะวันตกกับตะวันออกถ้าซีกโลกตะวันตกเนี่ยเขาจะเป็นผู้นำที่ยึดระเบียบมีแต่สมองแต่ไม่ขาดใจมีแต่เฮดแต่ไม่ได้มีฮาร์ดไม่มีมายแต่คุณหมอเนี่ยมีมายเข้าใจคนอื่นเห็นใจคนอื่นก่อนที่จะเห็นใจตัวก่อนที่จะดูแลตัวเองผมคิดว่าคุณหมอเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีตรงนี้แล้วที่สำคัญคุณหมอมีลักษณะผมพูดไว้ผมสรุปเอาว่าคุณหมอเนี่ยมี3ภาพในตัวของท่าน1ก็คือคุณภาพวิถีชีวิตของคุณหมอกระแสคือคุณภาพครับถึงท่านจะใจดีแต่ว่าหลักการต้องสำคัญวิธีการอาจจะยืดหยุ่นแต่หลักการต้องเข้มข้นเพราะนั้นวิถีชีวิตของคุณหมอกระแสเป็นวิถีชีวิตแห่งคุณภาพทำอะไรต้องทำให้ดีผมเรียกว่าภาพแรกคือคุณภาพภาพที่สองผมเรียกว่าเป็นบุคลิกภาพก็แล้วกันนะครับคือบุคลิกภาพของท่านเนี่ยจะเป็นผู้นำแล้วก็มีความสมบูรณ์เขาเรียกว่าสมวัยของท่านอ่ะท่านจะดูไม่แก่นะเพราะนั้นนอกจากคุณภาพและบุคลิกภาพแล้วภาพที่3เนี่ยผมเรียกว่ามิตรภาพหรือจะใช้คำว่าสัมพันธภาพก็ได้เพราะนั้นคนเราเนี่ยยากนะครับที่มีทั้งคุณภาพแล้วก็มิตรภาพแล้วก็กายภาพผมใช้คำว่ากายภาพ
อันดับแรกเลยคือท่านมีคุณภาพท่านมีวิถีชีวิตที่เป็นคุณภาพเป็นควอลิตี้อันที่สองเนี่ยก็คือกายภาพของท่านบุคลิกภาพของท่านเนี่ยท่านจะแต่งตัวร่วมสมัยไม่เกินไปไม่ล้าหลังอะไรเนี่ยนะและท่านก็เข้ากับคนทุกรุ่นได้นักศึกษาเนี่ยท่านก็มีกิจกรรมอะไรได้เพราะนั้นคำว่ากายภาพของท่านเนี่ยโอเคแล้วอันที่สามเนี่ยหลายคนขาดก็คือมิตรภาพเฟรนด์ชิพเนี่ยเพราะนั้นท่านจึงมีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กทั่วโลกผมจำได้ว่าตอนเมื่อประมาณปี2563 62ปี62ผมมาอยู่นี่ปี61พอปีที่2เนี่ยท่านก็ให้โอกาสผมตามท่านไปที่ประเทศจีนที่มณฑลยูนนานที่เมืองฉุยจิ้งเมืองฉุยจิ้งเนี่ยเป็นเมืองอันดับ2ของมณฑลยูนนานนะครับผมไปกับท่าน2คนและเป็นครั้งแรกที่ผมทำหน้าที่เลขานุการเดิมเคยเป็นผอ.เขตมีเลขานุการแต่ตอนนี้ผมทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคุณหมอกระแสตั้งแต่การถือเอกสารการถ่ายรูปการจดบันทึกเนี่ยผมก็ฝึกเอานะครับไปกับท่าน2คนเนี่ยไปเห็นภาพของท่านแล้วเนี่ยสุดยอดเลยครับคนที่มาต้อนรับเป็นทางการนะคือด็อกพิสเตอร์หยางเป็นรองผู้ว่าเลยนะครับรองผู้ว่าของเมืองฉุยจิ้งอ่ะแล้วมารับรองกันที่โรงเรียนมิดเดิลสคูลก็คือโรงเรียนมัธยมเนี่ยซึ่งเรียนนี้เขาให้เกียรติคุณหมอมากวันนั้นไปที่นั่นโอ้โหเขาต้อนรับมากแล้วก็มีรองผู้ว่าซึ่งรองผู้ว่ามณฑลใหญ่เมืองใหญ่เนี่ยเขาเป็นการให้เกียรติแล้วก็มีการต้อนรับรับประทานอาหารกลางวันแบบเต็มรูปแบบเลยนะเท่าที่ผมดูภาวะผู้นำของท่านเนี่ยคือมันประกอบจากไอ้สามภาพที่ผมว่าเนี่ยมีคุณภาพภาษาท่านก็พูดได้แล้วการสื่อสารภาษากายท่านเนี่ยมีแต่ความเป็นมิตรกับทุกคนแล้วท่านทำการบ้านตลอดเพราะนั้นข้อมูลต่างๆเวลาไปมิทติ้งหรือไปประชุมอะไรต่างๆท่านก็มีข้อมูลที่จะปาฐกถาอะไรได้แล้วทุกคำพูดของท่านเนี่ยพูดแบบถ่อมตนแต่มีความรู้เพราะนั้นผู้นำแบบนี้คือผมว่าไม่ว่าชาติไหนถึงจะไม่พูดกันรู้เรื่องแต่ภาษากายมันทำให้น่าคบโดยเฉพาะมิตรภาพวินัยในตัวเองของท่านเขาเรียกว่าเซลฟ์ดิสซิปลินเนี่ยคือไม่มีใครบังคับท่านก็มีวินัยของท่านเองแต่ท่านไม่ใช้อำนาจวินัยกับอำนาจคนละอย่างนะครับท่านสอนให้พวกเราในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะมีวินัยในตัวเองแต่ท่านไม่ได้ใช้อำนาจว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะบางทีท่านทำเป็นตัวอย่างให้เรามีความรู้สึกเกรงใจอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญท่านเป็นคนให้เกียรติคนมากผมจำได้ตอนนั้นที่ไปเมืองจีนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยที่เมืองฉุยจิ้งเนี่ยผมอ่านออกเสียงว่าฉุยจิ้งนะเราก็ไปที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ของมณฑลยูนนานก็ปรากฏว่าท่านแนะนำผมว่าอย่างนี้คือท่านพูดภาษาไทยเพื่อให้ล่ามภาษาจีนแปลเขาบอกนี่ดร.สายันผาน้อยเป็นเพื่อนร่วมงานของผมทั้งที่ผมเป็นลูกจ้างนะแต่ท่านบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเพราะท่านพูดภาษาไทยอ่ะถ้าพูดว่าดร.สายันเป็นเพื่อนร่วมงานของผมเนี่ยคนแปลก็ต้องแปลอย่างที่ท่านพูดผมเข้าใจอย่างนั้นผมว่าโอ้นี่ท่านให้เกียรติเหลือเกินนะคุณหมอท่านเก่งมากแต่ท่านไม่เคยไปยกตนข่มใครเลยนะท่านมีแต่ให้เกียรติท่านมาให้เกียรติแล้วให้คุณค่าของคนให้คุณค่าและความหมายทุกครั้งเวลาท่านไปเปิดงานแม้แต่ที่ผมตอนเป็นพอเขตผมเชิญท่านไปบรรยายหลังจากที่รู้จักท่านสนิทแล้วเนี่ยนะตอนอยู่เขตหนึ่งผมก็เชิญท่านไปบรรยายให้ผู้อ่านฟังประมาณ200คนเนี่ยท่านพูดเสมอทุกครั้งเวลาไปเปิดงานเนี่ยท่านบอกว่าการที่เรามาร่วมงานเนี่ยถือว่าท่านให้ความสำคัญและความหมายของงานนี้เป็นอย่างยิ่งท่านบอกใครก็ตามที่มางานของท่านเนี่ยท่านบอกคุณทำให้งานนี้มีความหมายและคุณค่าเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งเลยนะครับเพราะนั้นการให้เกียรติคนเนี่ยผมถือว่าเป็นจุดเด่นของผู้นำผู้นำต้องมีความรักผู้นำต้องมีความเมตตาคนผู้นำไม่ได้ใช้อำนาจการใช้อำนาจไม่ใช่ผู้นำแต่จะเรียกอย่างอื่นนะเป็นได้แค่ผู้บริหารผมอ่านในหนังสือนั้นอาจจะแค่ส่วนน้อยนะครับแต่ยิ่งมาเห็นยิ่งมาสัมผัสยิ่งมาใกล้ชิดแล้วเนี่ย
ผมว่ามากมายเยอะทีเดียวที่มันไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือท่านเอาคำพูดกันออกมาเป็นพลังบวกมากมายเช่นผมเป็นนักการศึกษานะแต่ผมก็ไม่เคยได้อ่านปรัชญาในกระทรวงศึกษาธิการมันที่เขาพูดไว้ที่มันมีพลังเช่นบอกว่าการจัดการศึกษาในชนบทคืออนาคตของประเทศไทยเนี่ยผมก็เป็นนักการศึกษามาผมก็ไม่เห็นกระทรวงผมได้เขียนสิ่งเหล่านี้มาก็เขียนเป็นกว้างๆแต่ไอ้บอกว่าการจัดการศึกษาในชนบทคืออนาคตของประเทศไทยเนี่ยผมฟังจากคุณหมอแล้วอีกอันนึงก็คือวิทยาลัยเป็นของชุมชนชุมชนเป็นของวิทยาลัยเอ้ยจริงๆเราผ่านเรื่องนี้มาเยอะก็คือเรื่องของการสร้างเซนส์ออฟบิลองกิ้งคือการให้แสดงความรู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของหน่วยงานเนี่ยแต่คุณหมอใช้คำว่าวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเนี่ยมันมีทั้งเทคและกิฟต์เลยไม่ใช่เราจะเอาแต่ของชุมชนแต่เราต้องให้ชุมชนอย่างเงี้ยคำสั้นๆอย่างเงี้ยหรือว่าความสำเร็จของศิษย์คือพันธกิจของครูอย่างเงี้ยเราก็อยู่ในวงการครูมาแต่คำที่มันผมเรียกว่าคำที่มันสร้างแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีผมว่าพื้นฐานท่านเป็นแพทย์เนาะเป็นแพทย์แต่ว่าบุคลิกและจิตใจของท่านเนี่ยเป็นครูเป็นนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองที่เป็นครูและก็เป็นหมอเฟื่องถ้าเป็นนักพัฒนาสังคมนี่ก็แน่นอนก็เป็นผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านเป็นครูไปแล้วล่ะผมมองท่านเป็นครูนะผมไม่เคยเรียกคุณหมอเลยผมเรียกอาจารย์ผมเรียกอาจารย์ตลอด